ขียนขึ้นมาดึงนิยายให้เราได้มาพบกันให้เราได้ใกล้กันหรือว่าฉันหลับฝันไปเพ้อละเมอไปแสนไกลตื่นมายังคงเจอเธอกอดกันอยู่ข้างกายในวันนั้นที่ต้องเหงาและไม่รู้ต้องจนอีกนานเท่าไรจนเมื่อเธอได้เข้ามาเธอหาคืนนั้นเป็นเพียงแค่ฝันลืมมาแล้วทำไมภาพเธอเป็นสิ่งเดียวที่ชัดเจนภาพที่กอดเธอซ้ำซ้ำภาพที่จูบเธอยังยังคุณยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าภรรยาของคุณได้รับความกระทบกระเทือนจนทำให้เสียเลือดมากเราจำเป็นต้องผ่าตัดเพื่อหยุดเลือดซึ่งจะทำให้ต้องสูญเสียลูกในครรภ์ไปนะครับรบกวนเซ็นยินยอมให้ด้วยนะครับไม่ลืมวันและคืนนั้นเลยยังไม่ลืมที่เราคุ้นเคยที่เราผูกพันฮัลโหลพี่ชาติคุณพอจะรู้ไหมว่าพวกของใช้เด็กอ่อนเนี่ยผมเอาไปบริจาคให้ไหนบ้างส่งไปให้ถึงใจเธออยากจะบอกเธอคิดถึงเธอเหลือเกินเฮ้ยม้านี่ก็ดีนะคุณ
ทำไมไม่เอาอันที่ประกอบเสร็จแล้วอะคะโอ้โหคุณค่ามันไม่เหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดลูกได้เล่นนะลูกจะได้ภูมิใจว่าของทุกชิ้นเนี่ยพ่อเป็นคนอดหลับอดนอนประกอบให้เขาเองเวลาเขาเล่นเขาจะได้คิดถึงพ่อคนเดียวไงล่ะ คุณพาวุฒิคุณพาวุฒิคะเขาไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคะทำไมไม่ตอบล่ะคะคุณพาวุฒิลูกเราไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคะเขาไม่อยู่กับเราแล้วนีคิดถึงนะลูกบัวลอยยายเช้าเกาะสีชังเจ้าเดิมเลยลูกแม่ก็ชอบมากเลยรู้ไหมหวังว่าลูกคงชอบเหมือนแม่เนาะแม่เขาก็รู้จักเราไปแล้วนะลูกเอาเสื้อผ้าไปทำไมเยอะแยะฮะไก่นิดมันบอกอยู่ว่ามันจะไปมาบอกเนี้ยเอาออกไปเลยแค่นั้นพอแล้วโอ้ยแม่ไก่นิดมันไม่ได้บอกนี่ว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่เอาไปให้มันเยอะๆเอาเผื่อไปให้มันเยอะๆดีแล้วเผื่อมันอยู่นานมันจะได้ไม่ต้องเปลืองตังค์ซื้อเสื้อผ้าใหม่ไงเฮ้ยเอาโถแม่ทำเป็น actingดูออกหรอกนะแม่ไม่อยากให้นิดมันไปใช่ไหมล่ะแม่ก็บอกกับฉันมาตรงๆก็ใช่แต่ถ้ามันอยู่ที่นี่แล้วไม่สบายใจแม่ก็ไม่อยากให้มันอยู่เหมือนกันThank you.
มบังเอิญทำเครื่องอัดเสียงตกลงไปในกระเป๋าคุณข้อความที่อยู่ในเครื่องอัดเสียงนี่เป็นความลับเจ้าของเสียงไม่ต้องการให้คุณได้ยินข้อความที่อัดไว้เพราะฉะนั้นคุณห้ามเปิดฟังเด็ดขาดถ้าวันหนึ่งโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงของผมกำเริบจนผมทำงานไม่ได้ผมขอให้คุณย่ากลับมารับตำแหน่งประธานบริษัทเหมือนเดิมและให้อภิชาติเป็นรองประธานเขาจะได้ดูแลคุณย่าและให้คุณย่าแต่งตั้งสุภกรขึ้นมาเป็นผู้บริหารเขาจะได้เรียนรู้งานเพื่อเป็นประธานบริษัทเมื่อถึงเวลาที่สมควรส่วนเรื่องวนิดาก็อย่างที่ผมบอกไปอีกอย่างห้ามบอกวนิดาเรื่องที่ผมป่วยเด็ดขาดและที่สำคัญอย่าลืมจัดงานวันเกิดให้เธอทุกปีด้วยไอ้นิดนิดนิดนี่มันเรื่องอะไรกันคะคุณพาวุฒิเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือคุณปริญญาตั้งใจจะบอกอะไรนิดคะนิดงงไปหมดแล้วอะค่ะปริญญาครับนี่คุณเอาข้อความของท่านประธานไปเปิดให้กับคุณนิดฟังทั้งที่ท่านประธานสั่งห้ามเอาไว้เนี่ยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับแต่เมื่อคุณนิดคุณจะรู้เรื่องนี้ได้ล่ะคุณนิดครับที่ท่านประธานต้องอยากขาดกับคุณนิดเป็นเพราะว่าท่านประธานป่วยครับท่านป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็อาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานครับมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับถ้าเป็นกล้ามเนื้อที่แขนหรือว่าที่ขาอย่างดีก็อาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่นี่มันรวมไปถึงกล้ามเนื้อหายใจคนเราไม่ได้หายใจ4นาทีก็ตายแล้วนะครับแต่สิ่งที่ทรมานที่สุดคือคนที่ป่วยเป็นโรคเนี้ยอาจจะไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองได้ทั้งที่มีสติสัมปชัญญะครบ 100% นะครับคุณนิดแล้วอีกอย่างเนี่ยเรายังไม่มีทางรักษาโรคนี้หายขาดได้ส่วนอาการของโรคเนี่ยมันจะกำเริบขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยที่ท่านประธานต้องอยากขาดกับคุณนิดเป็นเพราะว่าความต้องการของท่านประธานอยากจะให้คุณนิดมีชีวิตใหม่ที่สดใสกับคนที่สามารถอยู่กับคุณนิดได้แล้วก็ให้ความสุขกับคุณนิดไปตลอดชีวิตครับแล้วถ้าเกิดคุณพาวุฒิเป็นอะไรไปเนี่ยท่านก็ได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดให้คุณเรียบร้อยแล้วครับคุณนิดครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาคุณนิดอาจจะโกรธหรือว่าอาจจะเกลียดท่านประธานผมมาก
แต่ผมพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ท่านประธานทำไปท่านทำเพราะว่ารักคุณนิดแล้วก็อยากให้คุณนิดมีความสุขที่สุดครับโทรไปถามคุณนายเรื่องคุณภาวุฒิคุณนายเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังอภิชาติเขาเพิ่งบอกฉันเมื่อกี้ว่าเขาเล่าเรื่องที่ภาวุฒิป่วยให้เธอฟังแล้วค่ะฉันกับแม่เธอคุยกันละแล้วเราสองคนก็เห็นด้วยที่เธอหย่ากับภาวุฒิฉันคิดว่าฉันรู้จักเธอดีพอนะฉันไม่อยากให้เธอต้องมารู้สึกผิดกับเรื่องนี้ฉันกับภาวุฒิจะดีใจมากซะด้วยซ้ำถ้าได้เห็นเธอเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนคุณเนสเสร็จหรือยังครับสวัสดีครับมารับนิดไปแอร์พอร์ตเหรอครับไปนะคุณเดี๋ยวไม่ทันที่ท่านประธานต้องอยากขาดกับคุณนิดเป็นเพราะว่าท่านประธานป่วยครับท่านป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็อาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานครับแล้วอีกอย่างเนี่ยเรายังไม่มีทางรักษาโรคนี้หายขาดได้ส่วนในอาการของโรคเนี่ยมันจะกำเริบขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ท่านประธานทำไปท่านทำเพราะว่ารักคุณนิดแล้วก็อยากให้คุณนิดมีความสุขที่สุดครับคุณนิดครับคุณนิดไปหาคุณภาวุฒินะเดี๋ยวผมจะไปส่งคุณทยาไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นนะครับผมเข้าใจทุกอย่างขอบคุณนะคะคุณทยาขอบคุณจริงๆค่ะThank you.
ขอเชิญทุกท่านที่ห้องประชุมได้เลยครับคุณอภิชาติคะคุณนิดนิดมาหาคุณภาวุฒิค่ะท่านประธานกำลังจะแถลงข่าวครับแถลงข่าวเรื่องอะไรเหรอคะสวัสดีทุกท่านนะครับตามที่มีข่าวหรือว่าผมเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงผมอยากจะเรียนทุกท่านทราบว่ามันเป็นเรื่องจริงครับและเนื่องจากการป่วยของผมว่าใจดีนะครับมันอาจทำให้บรรดาผู้บริหารแล้วก็บริษัทคู่ค้ามีความกังวลใจในประสิทธิภาพในการบริหารงานของผมวันนี้ผมจึงอยากจะประกาศให้ทุกท่านทราบอย่างเป็นทางการว่าผมขอลาออกจากตำแหน่งประธานบริหารบริษัทเจริญปีชาพาณิชย์แล้วต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับที่ทำให้เป็นกังวลเดี๋ยวก่อนค่ะคุณภาวุฒิฉันเห็นด้วยค่ะถ้าคุณจะลาออกเพื่อไปรักษาตัวแต่ฉันไม่เห็นด้วยถ้าคุณจะลาออกเพราะว่าคนอื่นไม่มั่นใจในความสามารถของคุณแต่เธอไม่ใช่คนในครอบครัวของเราแล้วเธอไม่มีสิทธิ์ออกเสียงอะไรทั้งนั้นคุณนี่เดี๋ยวนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจการในบริษัทของผมผมตัดสินใจเองได้แล้วคุณก็ไม่เกี่ยวข้องกับผมแล้วคุณภาวุฒิคะฉันรู้เรื่องหมดแล้วค่ะว่าที่คุณขอหย่ากับฉันพยายามไล่ฉันออกไปจากชีวิตของคุณก็เพราะว่าคุณป่วยแล้วคุณไม่อยากเห็นฉันทุกข์เพราะว่าคุณไม่เกี่ยวที่ผมหย่ากับคุณเพราะผมไม่ได้รักคุณแล้วไม่จริงค่ะฉันรู้ว่าคุณรักฉันผมไม่ได้รักคุณแล้วคุณรักฉันไม่รักรักไม่รักทีนี้คุณจะยอมรับได้หรือยังคะว่าคุณรักฉันผมไม่ได้รักคุณฉันไม่เข้าใจคุณเลยอ่ะการที่จะบอกความรู้สึกให้คนอื่นรู้นี่มันยากตรงไหนคะคุณรักฉันรักบริษัท
รักญาติพี่น้องพนักงานของคุณก็แค่ตอบมาตรงๆอ่ะพอแล้วไม่พอค่ะคุณก็บอกเขาไปสิว่าถึงคุณป่วยคุณยอมเหนื่อยยอมแบกภาระทุกอย่างไว้คนเดียวก็เพื่อบริษัทเพื่อผลประกอบการที่ดีขึ้นอีกไม่รู้กี่เท่ากี่เท่าทั้งที่พี่คุณเองจะไม่มีโอกาสที่จะให้มันแล้วก็ได้อ่ะคุณยอมเหนื่อยขนาดนี้แล้วคุณยังจะให้คนอื่นมาเข้าใจคุณผิดอีกเหรอคุณนี่มันวนิดาวนิดาวนิดาหยุดนะวนิดาวนิดาฉันเปลี่ยนใจแล้วที่ผ่านมาฉันทำตามคำสั่งของคุณทุกอย่างคุณบอกให้หย่าก็หย่าให้เลิกก็เลิกตั้งแต่นี้ไปฉันจะทำทุกอย่างตามใจตัวเองไม่ว่าคุณจะไล่ฉันยังไงฉันก็ไม่ไปฉันจะอยู่กับคุณแต่ผมไม่ต้องการอยู่กับใครทั้งนั้นแล้วคุณควรจะแต่งงานคุณทยาได้แล้วเขาเป็นคนดีแล้วเขาก็รักคุณแต่ฉันไม่ได้รักเขาคุณก็เอาแต่สั่งให้ฉันทำนู่นทำนี่โดยที่ไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของฉันเลยถ้าผมไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของคุณผมจะทนทรมานมาแล้ว3ปีคุณรู้ไหมไม่เคยมีสักวันที่ผมมีความสุขตอนที่ผมไม่มีคุณผมอยากให้คุณมีความสุขผมอยากให้คุณมีชีวิตที่ดีแต่ความสุขของฉันคือการได้อยู่กับคุณต่อให้พรุ่งนี้คุณมีชีวิตได้อีกแค่วันเดียวมันก็จะเป็นวันที่ฉันมีความสุขที่สุดแต่ผมไม่รู้ผมจะตายเมื่อไหร่ถ้าความสุขของคุณขึ้นอยู่กับผมถ้าผมตายคุณจะอยู่ยังไงฉันก็คงเสียใจแต่ฉันจะไม่เสียดายช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันคุณเคยคิดบ้างไหมว่าฉันจะรู้สึกยังไงถ้ามันรู้ทีหลังว่าคุณป่วยแล้วคุณก็ตายไปโดยที่ฉันไม่มีโอกาสที่ดูแลคุณชีวิตที่เหลือของฉันก็คงจะจมอยู่กับความทุกข์จนกว่าฉันจะตายตามคุณไปเนี่ยแหละคือสิ่งที่คุณพยายามทำอยู่อ่ะคุณอยากเห็นฉันเป็นแบบนี้เหรอตอบฉันมาสิคุณภาวุฒิที่ผ่านมาคุณทำทุกอย่างตามใจตัวเองโดยที่ไม่เคยถามฉันสักคำว่าฉันต้องการอะไรตอนนี้ฉันบอกคุณไปหมดแล้วคุณยังจะใจร้ายได้ฉันไปอีกเหรอตอบมาสิThank you.
คะแต่พี่วุฒิเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลไม่ใช่หรอคะใช่แต่คราวนี้เป็นหนักกว่าทุกครั้งถึงขนาดหมดสติไปเลยคุณหมอเคยบอกว่าเวลาโรคนี้มันกำเริบเนี่ยมันจะแอทแทกกล้ามเนื้อทุกส่วนครับรวมทั้งกล้ามเนื้อหายใจด้วยทำให้หายใจเอาอากาศเข้าไปไม่เพียงพอก่อนหน้านี้ท่านประธานคงเป็นไม่เยอะมากครับเลยไม่ถึงขั้นหมดสติงั้นอย่างนี้ก็แปลว่าอาการของพี่วุฒิเริ่มสุดลงแล้วเหรอคะบอกว่าเขาเป็นมา3ปีแล้วแต่อาการยังไม่รุนแรงขนาดนี้เออไม่น่าเชื่อเลยนะว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่มันจะรุนแรงขนาดนี้ตอนแรกได้ยินชื่อคิดว่าแขนขาไม่มีแรงเท่านั้นนะถ้าแค่นั้นก็ดีสิพ่อตอนฉันเรียนปอตรีพละนะฉันก็เรียนเรื่องกล้ามเนื้อนี่เหมือนกันอาจารย์แกก็บอกนะว่าโรคนี้มันเกิดจากกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อลายคือกล้ามเนื้อที่สามารถบังคับได้เช่นแขนตาหรือว่ากล้ามเนื้อหายใจพอเราบังคับให้มันหายใจไม่ได้อะมันก็ขาดอากาศแล้วก็ต้องตายเดี๋ยวไอ้โรคเนี้ยอยู่ๆมันก็เป็นเหรอวะเขาก็ยังหาสาเหตุไม่ได้นะพอไม่รู้สาเหตุอ่ะมันก็เลยไม่รู้วิธีทางรักษาสิถึงว่าเพราะว่าเขาเป็นโรคร้ายแรงนี่เองเขาเลยไม่อยากลากนางนิดมาทุกข์กับเขาด้วยแม่เขารักนางนิดมากเลยนะเขายอมให้นางนิดเนี่ยเกลียดเขาแล้วก็ไปอยู่ดีๆกับคนอย่างคุณทยาโอ้ยผู้ชายดีๆแบบนี้ก็มีในโลกด้วยเว้ยแล้วทำไมคนดีๆแบบนี้ต้องมาตายแล้วด้วยก็ไม่รู้แล้วนี่นี้มันยังจะไปฝรั่งเศสอยู่มั้ยเนี่ยนะก็คงไม่ไปแล้วมั้งไม่ต้องคงเลยแม่นางนิดมันไม่ไปแน่นอนฉันน่ะรู้มาตั้งนานแล้วนางนิดอ่ะรักเขาจะตายแล้วยิ่งตอนนี้นะมันยิ่งรู้ว่าเขารักมันมากขนาดเนี้ยมันไม่มีทางไปหรอกแม่เชื่อฉันเถอะแต่ถ้าคุณพาวุฒิเป็นอะไรไปอ่ะไอ้นิดมันก็เป็นม่ายเลยนะไอ้นี่นางอ่อนชีวิตไอ้นิดมันน่ะก็ให้มันเลือกเองดิวะคน2คนรักกันยอมเสียสละให้กันได้ขนาดเนี้ยมันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะเว้ยแกเป็นแค่แม่นะลูกทำในสิ่งที่ดีที่ถูกเนี่ยเราเนี่ยควรจะให้กำลังใจมันต่อไปสิวะทยาคะฉันขอโทษนะคะไม่ต้องขอโทษหรอกครับตอนนี้คุณรู้ใจตัวเองแล้วใช่ไหมครับว่าคุณรักและดีกับฉันมากแต่คุณก็ไม่รักผมไม่ว่าผมจะพยายามยังไงก็ไม่มีวันรักผมรู้ครับไม่งั้นคุณคงยอมแต่งงานกับผมไปแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจจะหลอกคุณนะคะฉ
ฉันพยายามแล้วจริงๆค่ะแต่ฉันก็ลืมคุณพาวุธไม่ได้ยิ่งพอรู้ว่าคุณพาวุธป่วยฉันก็ยิ่งรู้ว่าฉันรักเขามากขนาดไหนยังไงฉันก็จะอยู่กับเขาจนถึงวินาทีสุดท้ายค่ะผมเข้าใจครับคุณไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นหรอกนะใช้เวลาที่เหลืออยู่กับคุณพาวุธให้มีค่ามากที่สุดผมอยากให้คุณมีความสุขนะจำไว้นะว่าความสุขของคุณสำคัญที่สุดสำหรับผมขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่เข้าใจฉันขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะทำไมเขายังไม่ฟื้นอ่ะสลบไปตั้งแต่เมื่อวานอ่ะหมอขอรอดูผลจากแลบบ่ายนี้ก่อนนะครับคิดว่าน่าจะให้คำตอบคุณย่าได้ชัดเจนครับแต่ยังไงคุณพาวุฒิต้องฟื้นใช่ไหมคะหมอเขาคงไม่หลับไปเฉยๆใช่ไหมคะกินซะหน่อยนิดเป็นอะไรไปอีกคนจะยุ่งจริงด้วยแกนี่ถ้าคุณพาวุฒิเขาฟื้นขึ้นมาแล้วเห็นว่าแกเป็นอะไรไปอีกคนนะเขาจะยิ่งห่วงแกต้องทำตัวให้เข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงนะจะได้เป็นกำลังใจให้คุณพาวุฒิเขาได้กินอะไรหน่อยเถอะแล้วนี่แกคุยกับคุณทยาเขารู้เรื่องแล้วใช่ไหมคุณทยาเขาเข้าใจฉันทุกอย่างอะแต่เขาก็คงเสียใจแหละคุณทยาเขาเป็นคนดีแม่เชื่อว่าเขาต้องเจอสิ่งดีๆแล้วนะนิดก็อยากให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันจ้ะแม่นิดอยากให้เขามีความสุขแล้วก็สมหวังกับทุกอย่างที่เขาหวังไว้เลยจ้ะกินข้าวก่อนนี่คุณสมูทตี้เอาไว้แก้แห้งอ่ะ
ี่คุณโชคดีมากนะที่เห็นผมสภาพแบบนี้ไม่มีใครเคยเห็นผมสภาพแบบนี้มาก่อนเลยเมื่อวานฉันเห็นคุณวนิดาไปเฝ้าพี่วุฒิที่โรงพยาบาลคุณคงเสียใจเรื่องนี้มากสินะถึงได้เมาเละเทะแบบเนี้ยเสียใจสิคุณเอาเป็นว่าตั้งแต่ที่พี่ผมหายไปก็ครั้งนี้แหละที่หนักที่สุดแต่ผมดีใจนะที่คุณนี่ได้เจอคนที่เขารักและก็รักเขาฉันก็เหมือนกันฉันก็ดีใจที่พี่วุฒิเจอคนที่เขารักแล้วก็รักเขางั้นเดี๋ยวฉันทำกับข้าวให้กินนะรอแป๊บนึงนี่คุณหรือเปล่าครับใช่สิอุ๊ยคุณนี่มันนิสัยไม่ดีจริงๆเลยอ่ะจะรอฉันใช่ไหมคุณมีพี่น้องหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้สิฉันเป็นเด็กกำพร้าคุณแม่บอกว่าเจอฉันถูกทิ้งอยู่ที่โรงพยาบาลก็เลยขอรับฉันมาเลี้ยงคุณเป็นเด็กกำพร้าเหรอแล้วคุณจำได้ไหมว่าแม่ของคุณขอคุณมาเลี้ยงตอนอายุเท่าไหร่แล้วในตัวคุณมีแผลเป็นหรือเปล่ามีสิทุกวันนี้ฉันก็ยังสงสัยอยู่เลยนะว่าทำไมฉันถึงมีแผลเป็นเดี๋ยวนะคุณกำลังจะบอกอะไรฉันเนี่ยนี่คุณมีลูกฉันได้ยังไงอ่ะแล้วเด็กผู้ชายคนนี้คือใครอ่ะผมคิดว่าคุณคือพี่สาวผมครับบอกว่าเด็กผู้หญิงในรูปเป็นพี่สาวเขาแต่ว่าในรูปนั้นมันแขนี่คะคุณแม่แต่แขจําไม่ได้ว่าแขเคยมีน้องชายด้วยแต่เด็กผู้หญิงในรูปนี้คือพี่สาวผมจริงๆนะครับผมกับพี่สาวอยู่กับแม่ชีที่โบสถ์แล้ววันนึงผมอยากกินไอติมพี่สาวบอกว่าจะออกไปซื้อมาให้แล้วเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยครับแขจําไม่ได้หรอกลูกแม่เจอแขตอนที่แม่ขาหักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเด็กคนนี้ป่วยเป็นอะไรเหรอคะทำไมถึงยังกลับบ้านไม่ได้สักทีอ๋อน้องก็ถูกรถชนนะคะสมองได้รับความกระทบกระเทือนมากก็เลยความจำเสื่อมจำอะไรไม่ได้เลยนี่ก็เดือนนึงแล้วนะคะยังไม่มีญาติมาติดต่อเลยอะค่ะถูกรถชนความจำเสื่อมใช่จ้ะหลังจากที่แม่ออกจากโรงพยาบาลแม่ก็กลับไปทำเรื่องรับแขเป็นลูกฉันไม่เคยปิดบังว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเพราะฉันคิดเสมอว่าคนเราต้องยอมรับความจริงในชีวิตของตัวเองให้ได้ที่ฉันไม่บอกว่าเขาความจำเสื่อมก็เพราะเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์ฉันมั่นใจว่าแขคงไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนแต่ไม่คิดเลยว่าจะมีน้องชายที่รอเขาอยู่
ลูกปลุกพ่อของลูกให้ตื่นขึ้นมาอยู่กับแม่เถอะนะแม่เสียลูกไปคนหนึ่งแล้วอย่าให้แม่ต้องเสียพ่อของลูกไปอีกคนเลยนะพ่อครับอยู่ได้แล้วครับอยู่ได้แล้วครับลูกพ่อครับแม่รออยู่กลับมาหาแม่นะครับลูกหายไปไหนมาลูกพ่อคิดถึงลูกมากเลยนะลูกจะจากพ่อกับแม่ไปอีกนะคุณภาวุฒิลูกคุณภาวุฒิค่ะคุณภาวุฒิคุณฟื้นแล้วคุณฟื้นแล้วคุณฟื้นแล้วเดี๋ยวฉันไปตามหมอก่อนนะคะเดี๋ยวนิดเมื่อกี้ผมเจอลูกลูกมาหาผมจริงๆนะนิดนะลูกที่ตามพ่อกลับมาอยู่กับแม่หลับสบายสบายทีหลังอย่าทิ้งฉันไว้แบบนี้อีกนะคะผมไม่มีวันทิ้งคุณอยู่แล้วยังไม่มาอีกเห็นบอกผลแล็บมันจะออกบ่ายนี้ไม่ใช่เหรออ้าหมอยังไงตกลงหลานฉันเป็นอะไรตกลงผลจากแล็บออกมา 100% แล้วนะครับยืนยันว่าคุณภาวุฒไม่ได้เป็นทั้ง ALS แล้วก็ MMD ครับแต่ว่าคุณภาวุฒเป็น Myasthenicซินโดรมครับมันคืออะไรหมอโรคนี้ไม่มีชื่อภาษาไทยนะครับแต่อาการเนี่ยเกิดจากการที่แอนติบอดีเนี่ยทำลายเจ้าของร่างกายซะเองนะครับกรณีของคุณภาวุฒเนี่ยตัวแอนติบอดีเนี่ยไปทำลายตัวรับคำสั่งจากเส้นประสาทกล้ามเนื้อลายระบบประสาทจึงสั่งการกล้ามเนื้อไม่ได้นะครับก็เลยทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วทำไมเราถึงไม่รู้ตั้งแต่แรกล่ะคะว่าคุณภาวุฒเป็นโรคนี้คือโรคเนี้ยจะแสดงผลทางเลือดครับจากที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของออโตแอนติบอดีเนี่ยมันไม่ได้แสดงผลออกมาแต่ว่าการตรวจครั้งล่าสุดเนี่ยมันแสดงผลออกมาครับจึงพิจารณาวินิจฉัยได้
แล้วยังไงแล้วคือมันจะรุนแรงไปกว่าเดิมไหมอ่ะไม่หรอกครับถึงแม้ว่าโรคนี้จะรักษาไม่หายนะครับแต่ก็ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตคุณภาวุฒิเนี่ยจะต้องดูแลร่างกายดีๆอย่าเครียดแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทานยาตามที่หมอสั่งรับรองได้เลยครับว่าคุณภาวุฒิเนี่ยจะสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติเหมือนคนทั่วไปดีใจมากเลยดีใจหมด้วยเนี่ยฉันไม่รู้จะทำตัวยังไงกับคุณนี่ก็ทำตัวปกติอย่างที่เคยทำก็ได้ก็พอฉันรู้ว่าคุณเป็นน้องชายมันก็รู้สึกขัดยังไงไม่รู้อะแต่ฉันดีใจนะที่มีน้องชายแต่เพียงแต่ว่าฉันยังทำใจไม่ได้อะขอเวลาทำใจแป๊บนึงนะอีกอย่างฉันจำเรื่องตอนที่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยแง่สิครับคุณถูกรถชนจนความจำเสื่อมนะคุณจะจำได้ยังไงแต่ผมว่าถ้าคุณความจำไม่เสื่อมอ่ะคุณก็ต้องตามหาผมเหมือนกันผมรู้ว่าคุณรักผมมากไม่เป็นไรนะครับผมมีเวลาให้คุณทำใจนานแค่ไหนก็ได้ผมรอพี่สาวคนนี้มาทั้งชีวิตแล้วรออีกหน่อยจะเป็นไรถึงยังไงเราก็ต้องเป็นพี่น้องตลอดไปจริงไหมครับขอบคุณที่เข้าใจนะเดี๋ยวก่อนไปปาร์ตี้เนี่ยเราไปหาอะไรกินรองท้องกันก่อนดีกว่านะครับเมื่อกี้ผมเห็นรถเข็นไอติมอยู่ทางด้านนู้นน่ะแต่เดี๋ยวคุณรอผมอยู่ตรงนี้นะตอนนี้ผมโตแล้วเดี๋ยวผมไปซื้อให้พี่เองเดี๋ยวพี่ไปด้วยนี่ถึงเธอจะโตแล้วแต่ยังไงเธอก็เป็นน้องพี่นะและต่อจากนี้ไปพี่สัญญาว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไม่จากกันไปไหนไปกันเถอะพิเศษแบบนี้ครับก็ขอให้คุณท่านนะครับช่วยอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวของเราในค่ำคืนนี้หน่อยครับการแต่งงานครั้งนี้มันทำให้ย่ามั่นใจในรักแท้ของหลานทั้งสองคนแล้วย่าก็มั่นใจด้วยว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรเกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตก็ตามสองคนเนี่ยจะจูงมือกันแล้วก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ที่สำคัญและเป็นภารกิจแรกที่จะต้องทำก็คือต้องรีบมีหลานให้ย่าอุ้มหัวปีท้ายปีครับคุณย่าจะพยายามให้เต็มที่นะครับจ้าไม่รู้หรอกคุณภาวุฒิคุณจะมีลูกหรือไม่มีนี่ฉันไม่สนนะแต่คุณห้ามเจ็บห้ามตายเด็ดขาดคุณต้องอยู่ดูแลไอ้นิดตลอดไปเข้าใจไหมคุณแม่ครับปกติเรื่องการเจ็บการตายเนี่ยมันห้ามมันไม่ได้หรอกนะครับแต่เพื่อคุณแม่ผมจะทำให้ครับน้อยมีแต่ความสุขมีลูกหัวปีท้ายปีWe'll be right back.
วันนี้ผมมีความสุขมากเลยนะนิดรู้ไหมว่าผมรอวันนี้มานานมากแค่ไหนฉันก็รอวันนี้มานานมากเหมือนกันค่ะผมขอโทษนะที่เคยทำให้คุณเสียใจอ่ะแต่ต่อไปนี้ผมจะทำให้คุณมีความสุขที่สุดนับตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปนี่ค่ะ